ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูโอเรนทัลฟอกคาเซียตอนนี้แป้งโดที่เราพักไว้ก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะครับไปชมขั้นตอนต่อไปกันได้เลยครับครับอันนี้แป้งเราขึ้นไว้แล้วขึ้นแล้วสังเกตว่ากดลงไปเสร็จแล้วเป็นรูแบบนี้ก็เพื่อให้การทำงานของเราง่ายยิ่งขึ้นมือของเราก็ทาน้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตแล้วก็ทาลงไปบนมือแบบนี้โอเคแล้วเราก็จะหยิบแป้งของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วเราก็เกลี่ยแป้งของเราลงไปง่ายๆแบบนี้เลยคุณทำยากทำไมอ่ะ เนี่ยเห็นไหมแป้งก็จะไม่ติดมือคุณแล้วคุณก็เกลี่ยกดลงไปแบบไม่มีปัญหากดผมพูดจริงนะผมเอาโฟคาเชียนะไม่ใช่โรตีนะรู้เรื่องนะถึงแม้จะชอบแบบโรตีแค่ไหนวันนี้รู้นะเห็นถ้าเกี่ยแป้งปุ๊บนี่เอาตอกไข่ใส่นมแล้วนะหลังจากได้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาแป้งของเราไปพรูฟให้ขึ้นอีกแล้วหลังจากเขาขึ้นแล้วเราค่อยมาแต่งหน้ากันแต่ว่าขั้นตอนการแต่งหน้าของเท็ดดี้เนี่ยวันนี้เราเป็นออเรนทัลโฟคาเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่อะไรเราไปบ้างนะเท็ดดี้ไข่ของแล้วเร็วคำว่าออเรนทัลนี่คือสไตล์คล้ายๆเอเชียก็จะรวมรสชาติแบบเขาเรียกว่าแบบจีนญี่ปุ่นดินแดงนะคะญี่ปุ่นดินแดงไม่น่าใช่ออเรนทัลนะครับคุณเท็ดดี้ขนาดคุณนานาเขายังไม่ขำด้วยเลยเราก็จะใส่รสชาติแบบสไตล์เอเชียลงไปนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่า2 อย่างนี้แล้วครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเขาดียังไงคุณอย่าเพิ่งถามให้ผมพูดก่อนแล้วคุณจะซาบซึ้งเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสที่สำคัญมีรสชาติของหมูย่างเมืองตรังถามคุณเพิ่มละตอนถามมากุนเชียงเนื้อเยอะมันน้อยจะแข็งเวลาเอาไปทำกับข้าวต้องทำยังไงคะคุณอย่าเพิ่งแบบได้ปุ๊บแบบกัดกินเลยนะถึงแม้จะเป็นค็อกเทลกินง่ายแต่ไม่ใช่ด้วยความที่อาจารย์เนี่ยเหมือนเป็นแบบกุนเชียงเพื่อสุขภาพอ่ะแนะนำนะต้มก่อนสัก5นาที10นาทีเนื้อเนี่ยจะนุ่มเลยนะฮะแล้วรสชาติเนี่ยคือจะอร่อยเลยเวลาทานหั่นเป็นชิ้นบางๆก็นุ่มๆอร่อยๆกินเอาไปทอดเอาไปปิ้งต่อก็อร่อยโอเคนะอันนี้คือวิธีการกินกุนเชียงใช่ครับต่อไปของเราวันนี้เป็นนี่เลยค่ะหมูยองอบกรอบรสพิซซ่าตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้อดีของเขาเนี่ยนะคะเขาใช้วิธีการอบข้อดีข้อต่อไปคือหมูล้วนๆไม่มีไก่ผสมคือรสชาติจะอร่อยเข้มข้นอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะคุณมีกลิ่นหอมของผงออริกาโน่พิซซ่าต่างๆทานเปล่าๆก็เพลินเอามาโรยหน้าโฟคาเชียแบบนี้ก็อร่อยโอ้โหขายยังไงคะขายอุ้ยถามแบบนี้ได้เลยเหรอครับเอาเลยได้เวลาแล้ว อย่างกุนเชียงนี้นะ3ห่อ450บาทนะครับเหมือนกันหมูยองก็3ห่อ450บาทที่สำคัญเลยนะฮะจะส่งฟรีทั่วประเทศครับสั่งได้เลยนะฮะที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Facebook @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเหมือนกันนะครับอ่ะระหว่างรอนะคะเดี๋ยวเราเอาโฟคาเชียที่ขึ้นแล้วมาให้คุณผู้ชมดูกันแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าก่อนอบกันค่ะจากนั้นก็รอให้แป้งขึ้นรูปอีกครั้งโดยทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับโอเคคุณจะเห็นว่าตัวโฟคาเชียของเราขึ้นแล้วหลังจากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเราก็ทาน้ำมันบนมือเราเช่นกันแล้วก็เอามือเจาะแบบนี้ที่ต้องเจาะรูแบบนี้ก็เพราะว่าขั้นตอนต่อไปเราจะนำวัตถุดิบใส่ไว้นั่นเองครับโอเคปึ๊บแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคุณก็เอากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์นิสักเรียงสลับแบบนี้นี่คุณเล่นโดมิโนหรือเปล่า XO อะไรประมาณนั้นหมักลุกจากนั้นเนี่ยนะคะเรามีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลแล้วเพื่อให้มันออเรนทัลมากๆเราใส่ไข่แดงเค็มจีนไปเลยอ่ะมาทางนี้เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหมาอิตาลีเขาแบบเป็นมักกงมักกอกโรสแมรี่นะไข่แดงเค็มกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยคือเจ้าโฟคาเชียของเราไปอบจนกระทั่งสุกเตาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เตาที่เราใช้เป็นเตาอบเราใช้ไฟ180องศานาน25นาทีครับผมช่วงหน้าครับกับ Oriental Focaccia ที่อบเสร็จแล้วจะมีความน่าทานแค่ไหนห้ามพลาดครับปกติแล้วเขาก็จะโรยน้ำมันมะกอกแล้วก็กินคู่กับบาซามิกกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดเลยว่าวันนี้โอ้โหดูสีสันครับแม่ที่เราไม่ทาก่อนอบเพราะเรากลัวซอสของเราสีจะคล้ำมาก อบเสร็จแล้วทาจะนั่นกว่าดูน่ากินฉ่ำวาวฉ่ำวาวนะฉ่ำวาวใช่ไหมฉ่ำวาววันนี้เรามีเมนูขาหมูต้มยำจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่
ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่เนื้อขาหมูตามด้วยตะไคร้หั่นแฉลบข่าหั่นเป็นแว่นหอมแดงบุกพอแตกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและเกลือป่นไทยคนให้เข้ากันรอเดือดอีกครั้งแล้วลดไฟอ่อนเคี่ยวต่อประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งเนื้อขาหมูเปื่อยนุ่มเติมน้ำปลาใส่ใบมะกรูดฉีกกลางใบและพริกขี้หนูแห้งทอดคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ผักชีฝรั่งหั่นเป็นท่อนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักขาหมูต้มยำใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบมะกรูดพริกขี้หนูแห้งทอดและหอมแดงแกะสลักดอกไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะ